ครับจากมาตรา15เนี่ยนะครับเขาเอาวงเล็บ5วงเล็บเดียวนะครับเอาวงเล็บ5วงเล็บเดียวคือเฉพาะกับกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นเองนะครับทีนี้กรรมาธิการเราก็เห็นว่าอันนี้จะปิดขั้นเกินไปนะครับเพราะมาจากกลุ่ม3หรือกลุ่ม4ก็เป็นพวกแพทย์แผนไทยสำหรับกลุ่ม2เนี่ยเป็นอาจารย์เป็นคณะบดีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งในอนาคตอาจจะเป็นประโยชน์เพราะว่าในวิชาชีพอื่นๆเนี่ยคณะบดีเขาก็สามารถจะเป็นมาตรา17นี่เลือกนายกนะนายกแผนไทยเนี่ยนะครับเขาระบุไว้เฉพาะให้วงเล็บ5ท่านนั่นเองสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นเองนะครับเราก็เห็นว่าอันนี้มันน่าจะปิดกั้นแล้วก็วันหลังก็จะเสียประโยชน์เปล่าๆคือสภาจะเสียประโยชน์เองที่คนเป็นความรู้ไปเลยที่จะเป็นนายกที่จะนำทีมให้ความเจริญก้าวหน้าของสภาการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะเสียหายไปเพราะงั้นเราเลยบอกว่าทั้ง2ทั้ง3ทั้ง4ทั้ง5เนี่ยมีโอกาสให้มีโอกาสที่จะนั่นนะครับแต่ว่าทางกรรมการทางภาคประชาชนนะกรรมาธิการทางภาคประชาชนก็เห็นว่าก็ยอมรับได้นะครับแต่ขอให้มีใบประกอบวิชาชีพไว้ก่อนเพราะงั้นคณะบดีนี่อาจจะเป็นคณะบดีนะครับไม่แต่ว่าเป็นคณะบดีคณะนี้แต่ที่สอนเนี่ยก็เป็นผู้มีประกอบอาชีพแต่คณะบดีนี่ไม่มีนะเพราะงั้นถ้าคณะบดีมีใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยโอเคยอมให้เลือกเพราะงั้นก็เลยเติมว่าให้2 3 4 5นะกรรมการโดยตำแหน่งเขาไม่มาอยู่แล้วนะครับก็มีแต่2 3 4 5ซึ่งเป็นว่าไปแล้วก็คือกลุ่มคนที่ทำงานกับแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เลยบอกว่าโอเคทั้งนั้นเราก็เลยเขียนบอกว่าให้เติมว่าถ้าเลือกกรรมการน่ะจะต้องเป็นผู้มีประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยหรือแผนไทยประยุกต์นี่นะครับในจาก2 3 4 5เนี่ยภายใน30วันเพื่อดำรงตำแหน่งนายกอุปนายกนะครับคนที่1อุปนายกคนที่2ย้ายตำแหน่งละ1คนเพราะฉะนั้น2 3 4 5ที่มาทั้งหมดเลือกได้ครับถ้าท่านมีใบประกอบวิชาชีพซึ่งณขณะนี้ไม่มีจะไม่มีกันอยู่จะมีจริงๆก็อาจจะมีหมวด4หมวด5วงเล็บ4วงเล็บ5นี่มีนะครับอันนี้คือเหตุผลที่เติมตรงนี้นะครับขอบคุณครับค่ะกรรมาธิการมีการแก้ไขค่ะมีท่านสมาชิกจะให้คงร่างหรือไม่คะค่ะเชิญท่านวันชัยค่ะท่านประธานที่เคารพกับผมวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาผมเห็นว่าควรจะให้สมาชิกในวงเล็บ5เท่านั้นคือที่มาจากการเลือกตั้งเป็นนายกหรือเป็นกรรมการเป็นนายกหรือตำแหน่งต่างๆอื่นๆตามที่ระบุไว้แต่ส่วนที่มาจากภาคข้าราชการประจำไม่ว่าจะเป็นวงเล็บ2วงเล็บ3และวงเล็บ4ท่านประธานจะสังเกตว่าในร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาต้องการให้สภาวิชาชีพเป็นกรรมการเป็นนายกเป็นตำแหน่งต่างๆผมไม่เข้าใจว่าภาคประชาชนไปยอมได้ยังไงในเรื่องนี้ผมจึงอยากกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าควรจะให้ภาคประชาชนที่ผมกราบเรียนแล้วว่าคนที่เป็นนายกสภาขอยศคนที่เป็นนายกแพทย์สภาแพทย์ที่เป็นนายกแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับไม่ควรจะมาในส่วนของวงเล็บ2 3หรือ4แม้จะมีใบอนุญาตก็ตามบางทีเป็นคณบดีผมกราบเรียนท่านว่าท่านพวกนี้นั้นมีอาชีพประจำเป็นข้าราชการประจำพอมีตำแหน่งเป็นนายกก็เพียงเสริมท่านไปเท่านั้นแต่ความกระตือรือร้นความจริงจังความทุ่มเทเนี่ยไม่เหมือนจากพวกอาชีพโดยตรงผมกราบเรียนผมไม่ได้รังเกียจนะครับท่านประธานแต่ผมเนี่ยมาจากภาคสภาวิชาชีพโดยตรงสังเกตมาตลอดระยะเวลาว่าเราทำงานในสภาวิชาชีพมา20กว่าปีคนที่จะประกอบสภาวิชาชีพโดยตรงเนี่ยย่อมเข้าใจปัญหาย่อมรู้ปัญหาและย่อมกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาแต่คนที่มีอาชีพโดยปกติอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาดำรงตำแหน่งนายกด้วยแหละหรือเป็นเลขาธิการด้วยผมเรียนกับท่านประธานด้วยความเคารพเลยว่าอย่าแก้เลยครับ
ของเขาเดิมเนี่ยดีอยู่แล้วครับแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าท่านกรุณาไม่แก้เหมือนที่ท่านได้แถลงไปในมาตรา16หรือมาตราอื่นที่ท่านแถลงไปแล้วเนี่ยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับไม่มีความจำเป็นเลยครับกราบขอบพระคุณครับค่ะเชิญท่านเดชอุดมค่ะท่านประธานครับขอบพระคุณครับผมเดชอุดมไกรฤทธิ์สมาชิกวุฒิสภาสรรหาแฟกฝ่ายวิชาการครับผมเห็นด้วยกับการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เพิ่งกล่าวจบไปนะครับแต่ผมขอตั้งข้อสังเกตนิดนึงครับท่านประธานกรรมธิการและคณะกรรมธิการครับคือในวรรคหนึ่งของมาตรา17เนี่ยเขาบอกว่าวัตถุประสงค์เดิมเนี่ยนะครับเขาเอาเฉพาะมาตรา15วงเล็บ5เนี่ยแล้วการแต่งตั้งเนี่ยจำกัดอยู่3ตำแหน่งเท่านั้นนะฮะถูกไหมครับนายกสภาการแพทย์แผนไทยอุปนายกคนที่1นะฮะสั้นๆอุปนายกคนที่2เท่านั้นนะครับอันอื่นนี่ยังแต่งตั้งได้ตามวรรค2นะผมก็เลยไม่ทราบว่าท่านไปแก้เขาทำไมนะครับเพราะว่าอันนี้แหละครับมาจากองค์กรอิสระสภาวิชาชีพอิสระท่านจะให้คนอื่นมาเป็นนายกหรืออุปนายกเหรอครับอุปนายกนี่รักษาการแทนนายกถ้านายกป่วยเพราะฉะนั้นความสง่างามของสภาวิชาชีพต้องมาจากการเลือกตั้งครับถึงแม้เป็นองค์กรรัฐก็ตามนะฮะที่มาจากคณบดีเนี่ยนะครับหรือมาจากที่อื่นเนี่ยเราให้เป็นกรรมการได้มาทำตำแหน่งอื่นได้ครับในวรรคสองนะจะเป็นเหรัญญิกก็ได้เรื่องอื่นก็ได้แต่ว่า3ตำแหน่งนี้เนี่ยตามวรรคแรกเท่านั้นนะที่เขาสงวนไว้สำหรับคนที่มาจากมาตรา15วงเล็บ5เท่านั้นไม่ใช่เลยครับขอหารือตรงนี้นะครับถ้าความเข้าใจตรงนี้ของผมถูกต้องผมก็เรียนเสนอหารือท่านประธานและกรรมธิการว่าอย่าไปแก้ไขเขาเลยครับเขาขอ3ตำแหน่งเท่านั้นเองนะฮะนายกอุปนายกคนที่1และคนที่2อย่าลืมว่าเขาอาสาเข้ามาบริหารงานของสภาวิชาชีพเพราะฉะนั้นคนที่มีนโยบายคนที่แถลงนโยบายนั่นแหละเขาคือคนที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้นำและเขาก็เลือกกันแค่3คนเท่านั้นตำแหน่งอื่นที่จะมาจากฝ่ายอื่นตามวงเล็บ2เล็บ3เล็บ4นั้นก็อยู่ในวรรค2ก็ว่ากันไปแต่ว่าวรรค1นี่ผมคิดว่าน่าจะพอรับได้นะครับขอบพระคุณครับท่านประธานค่ะมีท่านสมาชิกจะอภิปรายนะคะเชิญท่านอาจารย์ประเสริฐค่ะครับเรียนท่านประธานนิดเดียวครับผมขออนุญาตตอบที่แจ้งท่านผู้อภิปรายนะครับจริงๆเรื่องนี้นี่ในคณะกรรมการเกือบเห็นตรงกันหมดเลยนะครับว่าคือยกตัวอย่างนะอย่างแพทยสภาเนี่ยนะครับคณะบดีอะไรก็เป็นหมดนะครับเป็นได้หมดคณะบดีก็โดยตําแหน่งนะฮะโดยตําแหน่งเนี่ยคณะบดีก็เป็นนายกสภาแพทยสภาก็ได้คณะบดีของสภาการพยาบาลอะไรก็เป็นได้หมดก็มีคนแย้งว่าอันนี้ข้อเนื่องจากเขามีวุฒิทางการแพทย์หมดมีวุฒิทางการแพทย์ใช่ไหมมีบอเป็นเลยด้วยแล้วเพราะงั้นก็ไม่แตกต่างแต่เราเห็นว่าแพทย์แผนไทยนี่มันหลากหลายเหลือเกินมันหลากหลายมีตั้งที่มาตั้งหลายแบบและเฉพาะไอ้แบบที่3ก็ยังโอ้โหยังมีตั้งรู้กี่อะไรเนี่ยนะผมก็คิดว่างานในเรื่องความรู้เรื่องคนที่จะมีที่จะเป็นคนที่รวมอะไรพวกนี้ความแหล่งความรู้พวกนี้เนี่ยคนอยู่มหาวิทยาลัยเขาจะน่าจะได้เปรียบแล้วก็น่าจะได้ใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็จริงๆก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเราพวกที่เสนอคือพวกเราทางนั้นนะที่เป็นคนเสนอกับทางภาคประชาชนบอกว่าอันนี้ไปตัดก็ไม่คือมันเสียดายโอกาสคราวหน้าเนี่ยเขาก็เป็นกันไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งที่คนกลุ่มนี้เป็นคนที่จะทำให้จันลงให้กับไอสภาการแพทย์แผนไทยได้เจริญนะได้เจริญก้าวหน้าเทียบเคียงกับคนอื่นได้แล้วก็จะเห็นว่าที่จริงเรื่องที่เรียนที่ต่างที่มาต่างๆอะไรแต่ละอย่างนี้นะครับผมว่าจริงๆแล้วก็พึ่งพากับความรู้แต่ความหลากหลายของมันเนี่ยผมว่าน่าจะต้องมีใครที่อยู่มองบนมองออกอะไรอย่างเงี้ยเราเลยเปิดช่องอันนี้ไว้และพร้อมกับแก้ข้อปัญหาที่ทางภาคประชาชนเห็นว่าก็เพราะแพทย์กันเป็นจบแพทย์กันทั้งนั้นนี่บอกงั้นก็นี่ก็จบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยทั้งนั้นเหมือนกันนะครับก็เลยต้องระบุว่าถ้าจบการแพทย์แผนไทยเนี่ยซึ่งณปัจจุบันนี้เขายังไม่คณะบดีหลายคนก็คงไม่ได้จบแต่อาจารย์ที่สอนเนี่ยจะมีแต่อาจารย์ที่สอนก็มาเป็นกรรมการไม่ได้เราเอาคณะบดีเนี่ยเพื่อจะเอาหัวมาแล้วถ้าหัวนี่เขาเป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่จะเรียนว่าในที่ประชุมวันนั้นเราพวกเราเป็นทางพวก
ทางแพทย์ทางประกอบวิชาชีพอื่นเป็นคนผลักดันทั้งนั้นเลยนะผลักดันว่าทำไมไปปิดกั้นน่าจะได้ประโยชน์จากสภาเองโดยแท้นะครับซึ่งจะเห็นว่าพวกเราที่เสนอนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าอย่างถ้าเบิดทางภาคประชาชนยืนยันไม่เอาจริงๆอ่ะนะเราก็คงจะต้องถอยเพราะว่าเขาต้องการแบบนั้นแต่สุดท้ายก็ฟังว่าด้วยเหตุด้วยผลนะครับครับอันนี้คือทั้งหมดที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับขอบคุณครับค่ะเชิญท่านอาจารย์ประเสริฐนะคะต่อด้วยท่านเจตค่ะครับท่านประธานครับครับกับผมรองศาสตราจารย์ประเสริฐชิตพงศ์นะครับครับสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลานะครับครับผมคิดว่าในมาตรา17เนี่ยนะครับถ้ามองตามวิชาชีพจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะให้ผู้ที่เข้ามาจากการเลือกตั้งจริงๆนะครับที่จะทำหน้าที่นายกแล้วก็อุปนายกทั้งสองคนเนี่ยนะครับเพราะว่าผู้ที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในวงการตรงนั้นอย่างแท้จริงนะครับการเป็นคณบดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีใบประกอบวิชาชีพหรืออะไรก็ตามก็จริงอยู่นะครับเพราะว่าจะสมควรที่จะมีสิทธิ์แต่ว่าถ้ามองถึงการที่จะทำให้เกิดการยอมรับกันแล้วก็การที่จะทำให้ไปบังคับใช้ในเรื่องต่างๆมากมายในฐานะที่เป็นนายกแล้วก็อุปนายกซึ่งต้องทำหน้าที่หลายๆประการแทนท่านนายกเนี่ยก็น่าที่จะให้โอกาสกับมาตรา15วงเล็บ5เป็นหน้าหลักนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากว่าไปใส่เข้ากับวงเล็บอื่นด้วยคือวงเล็บ2 3 4ด้วยเนี่ยผมคิดว่าถึงแม้ก็จะมีใบประกอบอาชีพอยู่ก็ตามเนี่ยแต่ว่าเข้ามาจากอีกฐานะหนึ่งซึ่งการยอมรับอาจจะยอมรับในความสามารถในเชิงของความรู้และวิชาการแต่ว่าในเชิงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการซึ่งต้องไปดูแลผู้ที่เป็นสมาชิกมากมายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะให้โอกาสกับผู้ที่มาจากการเลือกตั้งเป็นหน้าหลักนะครับประการที่2นะครับที่ผมมีข้อสังเกตอีกอันนึงเมื่อท่านแก้ในมาตรา17วรรค1แล้วเนี่ยนะครับที่ขอเพิ่มวงเล็บ2 3 4ให้สามารถมาเป็นนายกสภาและอุปนายกได้ด้วยแต่ในวรรค4เนี่ยท่านไม่ได้แก้นะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นปัญหาตามมาว่าเมื่อคนในวงเล็บหากว่าคนในวงเล็บ15วงเล็บ2 3 4ได้รับเลือกขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาพ้นจากหน้าที่ไปอะไรไปนะครับแล้วยิ่งคนที่มาโดยตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเขาพ้นจากตำแหน่งเขาก็ต้องพ้นวาระด้วยแต่ไม่ได้ไปกำหนดว่าหากเขาได้รับตำแหน่งเป็นนายกแล้วอะไรแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ดำรงตำแหน่งตามวาระของกรรมการตามมาตรา15วงเล็บ2 3 4ตรงนี้เองแล้วมันจะขัดกันนะครับก็เลยอยากว่าถ้าท่านแก้ข้างบนเนี่ยท่านต้องมาแก้ในวรรค4ด้วยนะครับถ้าท่านมาแก้ในวรรค4เนี่ยคนนี้หมดวาระดำรงตำแหน่งคณบดีไปแล้วเขาก็ต้องพ้นจากการเป็นกรรมการแต่เขายังไม่ได้พ้นจากการเป็นนายกนะครับซึ่งมันจะขัดกันเองนะครับก็เลยคิดว่าตรงนี้ต้องท่านดูเสียให้ดีนะครับแต่ท่านยังยืนยันว่าท่านอยากจะยืนยันไว้เนี่ยท่านต้องไปแก้ในมาตรานี้ในวงเล็บ4ด้วยในวรรค4ด้วยนะครับค่ะเชิญคุณหมอเจตค่ะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์เจตศิระธารานนท์สมาชิกวุฒิสภาแล้วในฐานะของกรรมาธิการท่านประธานครับให้ดูจากรายชื่อของกรรมธิการมีทั้งหมด30ท่านมีมาจากบุคคลภายนอกเนี่ยซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยหรือผู้ที่ปฏิบัติงานทางแพทย์แผนไทยเนี่ยมีอยู่10ท่านแต่เดิมเนี่ยร่างที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันก็เป็นเฉพาะวงเล็บ15วงเล็บ5เท่านั้นตามที่ทางกรรมธิการและก็เพื่อนสมาชิกได้กล่าวถึงแต่ทีนี้เมื่อนำมาตราเนี่ยเข้าในที่ประชุมแล้วเนี่ยความคิดเห็นของผู้ที่เห็นว่ามีการปิดกั้นแล้วก็จะปิดโอกาสในการพัฒนาของสภาแพทย์แผนไทยเนี่ยส่วนใหญ่มาจากกรรมาธิการในปีกของแพทย์ซึ่งมาจากสภาวิชาชีพแล้วก็ทางสภาวิชาชีพทางพยาบาลด้วยนะครับคือเราเห็นว่าในกรณีที่มาของแพทย์แผนไทยเนี่ยซึ่งก
การเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากที่มาที่หลากหลายคือแพทย์แผนไทยนี่มีความแตกต่างกันมากแล้วก็เมื่อดูจากรายชื่อของแพทย์แผนไทยที่เข้ามาเป็นกรรมาธิการแล้วเราเห็นว่าถ้าปล่อยให้ใช้เฉพาะ15วงเล็บ5เนี่ยก็เป็นห่วงว่าสภาแพทย์แผนไทยเนี่ยจะไม่โตเท่าที่ควรเราจึงยกกรณีตัวอย่างของแพทยสภาหรือสภาการพยาบาลขึ้นมาดูให้เขาเห็นประโยชน์ว่าในกรณีนี้ถ้าหากว่ามีที่มาที่ไปจากตัวของกรรมการจากสภาวิชาชีพอื่นๆที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็คือในที่นี้ก็หมายถึงว่าเพิ่มวงเล็บ2วงเล็บ3และวงเล็บ4ของมาตรา15นี้ขึ้นมาก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของสภาแพทย์แผนไทยในอนาคตไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เสนอมาจากตัวกรรมธิการขึ้นมาว่าให้ทางตัวแทนของแพทย์แผนไทยที่เข้ามาเป็นกรรมธิการเนี่ยเห็นประโยชน์จากการที่ไม่ปิดกั้นเจตนารมณ์มีเท่านั้นเองแล้วตัวผมเองเนี่ยก็เห็นด้วยว่าถ้าหากว่าเราไม่ปิดกั้นคือไม่ว่าจะมาจากเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งก็สามารถเป็น3ตำแหน่งนี้ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับสภาแพทย์แผนไทยในอนาคตเพราะนั้นเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนของแพทย์แผนไทยที่เข้ามาเป็นกรรมธิการท่านก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการคัดค้านเพราะว่าเราคำนึงถึงประโยชน์ของสภาแพทย์แผนไทยประโยชน์ของวงการแพทย์แผนไทยที่จะโตขึ้นในอนาคตตรงนี้นะครับเพราะนั้นผมส่วนตัวเนี่ยผมจึงเห็นด้วยว่าถ้าเราเพิ่ม15วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4เพิ่มเติมจากวงเล็บ5ที่อยู่ในร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎรแล้วจึงเห็นประโยชน์ตรงนี้ครับแต่สำหรับในวรรคที่4ที่ท่านบอกว่าตามมาตรา15วงเล็บ5นั้นผมก็เห็นด้วยกับท่านอาจารย์ประเสริฐที่เสนอขึ้นมาว่าถ้าจะแก้ไขตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็แล้วแต่ทางกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่ครับขอบคุณครับค่ะท่านจะคงร่างเดิมไหมคะถ้าท่านไม่คงร่างเดิมนี่ขออนุญาตให้ข้างล่างได้อภิปรายนะคะถ้าท่านยังไม่ได้คงร่างเดิมนะคะค่ะท่านสมาชิกครับกรรมการยังยืนยันในส่วนของการแก้ไขนั้นอยากจะขอให้ท่านสมาชิกข้างล่างได้อภิปรายไปทีเดียวนะคะค่ะเชิญท่านสุรศักดิ์ท่านสมชายท่านเดชอุดมค่ะกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลเอกสุรศักดิ์ศรีรุ่นสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับผมไปดูมาตรา15นะฮะเพื่อนับองค์ประกอบของกรรมการสภาแพทย์แผนไทยนะครับในวงเล็บ1นี่ก็ผมนับได้5นะฮะในวงเล็บ2เนี่ยที่แต่งตั้งเนี่ยครับผมนับได้3นะครับวงเล็บ3นับได้3นะวงเล็บ4นับได้3นะครับแล้วพอมาวงเล็บทั้งหมดเนี่ย14คนนะพอในวงเล็บ5ผมก็รวมกันเนี่ยก็ได้14ทั้งหมดเป็น28นะครับก็บางทีตอนนี้สายตาผมไม่ค่อยดีก็ขออนุญาตเรียนถามว่าตัวองค์ประกอบของคณะกรรมการเนี่ยนะครับมีทั้งหมดกี่ท่านกันแน่28หรือว่า30นะครับอันที่2นะฮะถ้าสมมุติกรรมาธิการไปแก้มาตรา17เนี่ยนะครับโดยเอามาตรา15วงเล็บ2 3 4มารวมเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับก็จะทำให้องค์ประกอบในการเลือกนายกอุปนายกเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงไปอันนี้เป็นการแก้ไขที่มีนัยสำคัญมากนะผมเห็นด้วยกับกรรมาธิการกับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านนะฮะที่ท่านอยากจะให้กลับไปใช้ร่างเดิมเพราะการใดที่เราไปเปลี่ยนข้อความสำคัญในกฎหมายอย่างนี้นะฮะซึ่งไม่ตรงกับที่สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาแล้วเนี่ยนะครับผมไม่มั่นใจว่าเขาจะอภิปรายเราในลักษณะไหนนะครับอย่าลืมว่าสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนสมาชิกเนี่ยมากกว่าเรา3เท่านะฮะ4เท่านะครับเพราะนั้นก็ขออนุญาตเรียนท่านประธานและท่านกรรมาธิการนะครับว่าอยากให้กลับไปใช้ร่างเดิมครับนะฮะคือใช้ให้เฉพาะมาตรา15วงเล็บ5คือเลือกผู้ที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นนะครับให้เป็นนายกอุปนายกขอบคุณครับค่ะเชิญท่านสมชายค่ะ
ท่านประธานที่เคารพครับสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาก็คงเป็นความปรารถนาดีของกรรมธิการของวุฒิสภานะครับที่จะเติมแล้วก็เสริมให้องค์กรนี้เข้มแข็งขึ้นแต่ก็กราบเรียนนะครับว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยในวิชาชีพซึ่งผมเองก็ทำสภาวิชาชีพมา2สภาวิชาชีพนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ประกอบอาชีพนั้นนะครับแต่ถ้าจะหมายรวมวงเล็บ2ซึ่งมีใบประกอบแพทย์แผนไทยและใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ไปด้วยผมก็ไม่ขัดข้องอะไรก็เพียงแต่ว่ามีข้อสังเกตที่อาจารย์ประเสริฐท่านตั้งไว้ในมาตรา17วงเล็บ4ในเรื่องของวาระนะครับอันนี้จะเป็นปัญหาถ้าท่านแก้ตามที่กรรมธิการยืนยันว่าใส่วงเล็บ2 3 4เข้าไปเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาจะต้องแก้ในเรื่องวาระของวรรค4ด้วยอย่างไรก็ตามครับก่อนจะตัดสินใจว่าเห็นด้วยกรรมธิการหรือไม่เนี่ยขอฟังความเห็นของภาคประชาชนเพราะว่าท่านเสนอกฎหมายเข้ามาเองแล้วถึงตอนเปลี่ยนเนี่ยท่านเปลี่ยนตามกรรมธิการแล้ววันนี้ท่านยังเห็นอย่างนั้นหรือไม่อันนี้ก็ขออนุญาตฟังความเห็นก่อนตัดสินใจครับท่านประธานครับค่ะท่านสุดท้ายท่านเดชอุดมนะคะค่ะเชิญท่านเดชอุดมครับท่านประธานครับเป็นครั้งที่2สั้นๆครับต่อเนื่องกับที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปแล้วนะครับผมอยากให้ท่านเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านประธานกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการให้ดูมาตรา21และมาตรา22นะครับท่านจะเห็นว่าการพ้นตำแหน่งนะตามวาระของกรรมการตามมาตรา15วงเล็บ3วงเล็บ4มันไม่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกรรมการตามมาตรา15วงเล็บ2นะซึ่งอยู่ในวรรคที่2ของมาตรา21ท่านจะเห็นไหมครับว่าพ้นจากตำแหน่งคณบดีเพราะฉะนั้นเวลามาเป็นนายกเนี่ยถ้าพรุ่งนี้พ้นจากตำแหน่งคณบดีก็ตกอีกแล้วนะมันทำให้เกิดการไม่เป็นเอกภาพในความเป็นผู้นำเลยองค์กรที่เขาขอร้องตามมาตรา15วงเล็บ5เนี่ยคือบอกว่าให้คนที่มาจากการเลือกตั้งเป็นนายกและเป็นอุปนายกเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพในการเป็นผู้นำเนี่ยอยู่ที่ใดที่หนึ่งแต่ว่าถ้าท่านสลับไปสลับมาอย่างนี้นะครับผมก็คงต้องถามท่านทุเป็นเจ้าของร่างภาคประชาชนว่าท่านจะเอาอย่างนี้เหรอเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นคณบดีถ้าพรุ่งนี้ย้ายหมดเลยครับตำแหน่งนายกเปลี่ยนใหม่ทันทีท่านจะเห็นความสับสนนะฮะไม่ว่า12 15วงเล็บ3วงเล็บ4นะโดยเฉพาะวงเล็บ2เนี่ยที่บอกว่าพ้นตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นนะครับในสารานุสาเนี่ยถ้าพ้นปุ๊บหรือท่านเกิดลาออกขึ้นมาก็ไปเลยครับตำแหน่งนายกก็ไปด้วยเพราะนั้นต้องเลือกใหม่อีกแล้วแล้วมาตรา22นะครับเมื่อตำแหน่งตามกรรมการตามมาตรา15วงเล็บ2วงเล็บ3และวงเล็บ4ว่างลงให้คณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาภายใน30วันนับตั้งแต่กรรมการนั้นว่างลงคำถามต่อไปคือว่าแล้วกรรมการใหม่จะเป็นนายกโดยอัตโนมัติหรือเปล่าหรือเป็นอุปนายกโดยอัตโนมัติหรือเปล่าไอ้อันนี้ฮะที่ผมคิดว่าเขาได้ตอบโจทย์ไว้แล้วว่าทำไมถึงอยากจะให้ผู้ที่มาจากการเลือกตั้งเป็นแค่นะ3ตำแหน่งเท่านั้นนะนายกอุปนายกคนที่1และก็อุปนายกคนที่2ไม่ใช่ให้คนอื่นมาเป็นเพราะว่าถ้าคนอื่นมาเป็นเนี่ยท่านต้องแก้หมดเลยครับ21 22ไม่ใช่มาตรา17วงเล็บ4อย่างเดียวขอบพระคุณครับท่านประธานครับกรรมาธิการเชิญชี้แจงค่ะขอบคุณนะท่านประธานครับขออนุญาตชี้แจงก่อนแล้วก่อนให้ทางภาคประชาชนได้ชี้แจง นิดเดียวนะฮะผมยืนยันว่าเป็นความปรารถนาดีที่อยากจะเห็นการพัฒนาของภาคการแพทย์แผนไทยซึ่งพวกเราพยายามที่จะคุยพูดให้เห็นเข้าใจว่าอันนี้น่าจะทำครับเราเข้าใจนะครับผมจะกรุณาจะเรียนท่านกรุณาดูตามนะฮะกรรมการทั้งหมด34ท่านนะครับมาจากการเลือกตั้ง17นะฮะ17กับ17นะครับ17กับ17เพราะฉะนั้นเนี่ยมาจากการเลือกตั้งเนี่ย17เนี่ยแน่นอนผู้เลือกตั้งเลือกตั้งหมดแล้วนะครับก็จะเอามาจากอัน3หรืออัน4นะครับอัน3และอัน4ระบุในข้อมาตราต่อไปนะครับจะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนะครับซึ่ง3กับ4เนี่ยพูดง่ายก็คือกลุ่มเดียวกันเลยนะกลุ่มเดียวกันเลยนะครับกลุ่มข้างบนเนี่ยนะกลุ่มข้างบนก็มีโดยตำแหน่งนี่5นะครับแล้วจากมหาวิทยาลัยนี่นะครับซึ่งสอนการแพทย์แผนไทย3สอนการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะอีก3ก็เป็น6นะครับ6กับ5ก็เป็น11มี11แต้มเท่านั้นเองนะ11แต้มเท่านั้นเองนะฮะซึ่งแน่นอนนะผมว่าคนที่จะเกี่ยวข้องเนี่ยมันอยู่ที่3 4 5
ตัว5ตัวเดียวเนี่ยก็เป็นนายกอยู่แล้วนะครับเป็นนายกได้อยู่แล้วแค่อีกเสียง2เสียงเนี่ยเป็นได้อยู่แล้วแต่เราที่เราเปิดช่องอันนี้เปิดเพื่อบอกว่าเผื่ออนาคตมีคนที่มันน่าจะได้มีการพัฒนาที่ดีที่คือเราก็เทียบจากวิชาชีพของเรานะว่าอันนี้ไม่น่าปิดกั้นจริงๆจะตัดทิ้งเลยเนี่ยไม่ติดใจไม่อะไรแต่อะไรเลยที่ก็บอกมาว่าอย่างเงี้ยก็แน่นอนนะก็ตามมาตราอื่นถัดไปเนี่ยคณะบดีหมดก็หมดนะก็หมดวาระก็ต้องเลือกใหม่นะคือเราเปิดช่องว่าตรงเนี้ยอันสองเนี่ยให้เขาถ้าเขาเป็นได้นี่น่าเป็นประโยชน์กับตัวสภาเขาไม่ใช่เราได้อะไรขึ้นมานะเราไม่ได้อะไรเลยนะแต่ด้วยประสบการณ์ของการพยาบาลของการแพทย์การทั้งเทคนิคการแพทย์ใครก็บอกว่าอันเนี้ยทุกคนบอกสภาอื่นในนี้สภาอื่นเขาบอกปิดกั้นทำไมปิดกั้นทำไมนะเราพูดจนทั้งภาคประชาชนยอมจะยอมจริงก็บอกเดี๋ยวท่านฟังดูก็ได้นะครับแต่เหตุผลทั้งหมดมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้เรื่องตัวจำนวนเนี่ยเราคำนวณหมดแล้วนะคำนวณเราคิดให้ฟังหมดแล้วว่ายังไงก็ตามก็เป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพแท้ของเขาเองแต่เราเปิดช่องไว้ว่าอนาคตเกิดมีคนที่เด่นและที่ดีที่ทุกคนอยากได้เนี่ยแต่เขาก็เป็นไม่ได้เท่านั้นเองนะครับครับขออนุญาตท่านประธานขอทางคุณธเนศต่อนะครับเชิญกรรมการค่ะเชิญค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับผมธเนศบัวแย้มกรรมาธิการภาคประชาชนนะครับประเด็นของร่างมาตรา17ที่ได้มีการเพิ่มข้อความเข้ามาโดยคณะกรรมาธิการนั้นเนี่ยนะครับทางภาคประชาชนได้มีส่วนพิจารณาในชั้นกรรมาธิการอย่างละเอียดพอสมควรทีเดียวนะครับว่าเนื่องจากการกำหนดให้ผู้ที่จะเป็นนายกสภากับแพทย์แผนไทยก็ดีอุปนายกคนที่1คนที่2ก็ดีมาจากมาตรา15วงเล็บ5นั้นอาจจะเป็นการตีวงแคบเกินไปนะครับเพราะว่ากรรมการในวงเล็บมาตรา15วงเล็บ2 3 4นั้นถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ย3กับ4ก็ภาคประชาชนเช่นเดียวกันยกเว้นเฉพาะวงเล็บ2ซึ่งอาจจะมีสถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ในสถาบันรวมศึกษาก็ได้นะครับมันก็เลยพิจารณาว่าถ้าเกิดให้ถ้าให้มีการเลือกนายกอุปนายกจากทั้ง3ทั้ง4กลุ่มวงเล็บ2 3 4นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อสภาการแพทย์แผนไทยมากกว่าที่จะเป็นเน้นเฉพาะวงเล็บ5นะครับแต่ทางภาคประชาชนเองก็เห็นว่าถ้าผู้ที่ได้รับการเลือกนั้นควรจะมีเงื่อนไขคือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ด้วยก็กล่าวคือมีใบอนุญาตด้วยนะครับถ้าท่านไม่มีใบอนุญาตท่านก็เข้ามาเป็นนายกสภาการแพทย์แผนไทยหรือเป็นนายกไม่ได้ครับอันนี้คือเงื่อนไขที่ทางภาคประชาชนได้เสนอในที่ประชุมแล้วก็เห็นด้วยกับการขยายนะครับกรรมการให้มีการเลือกนายกได้จากวงเล็บ2 3 4 5กราบเรียนท่านประธานครับค่ะกรรมการยืนยันตามร่างแก้ไขนะคะค่ะท่านสมาชิกคะก็คงจะต้องขอมติค่ะแต่ก่อนจะขอมติในมาตรา17ตามที่กรรมการแก้ไขนะคะเรียนหารือทางกรรมการว่าในมาตรา17เนี่ยเมื่อท่านแก้ไปแล้วเนี่ยนะคะท่านให้เพิ่มอนุ2อนุ3อนุ4จะไปขัดแย้งกับวรรค4มั้ยคะไม่ขัดแย้งนะคะเพราะว่าวรรค4นั้นพูดถึงเฉพาะอนุ5ไม่ขัดแย้งนะคะเรียนตามนี้นะคะค่ะก็จะขอถามท่านสมาชิกค่ะเชิญท่านสมาชิกที่อยู่นอกห้องประชุมเข้าห้องประชุมเพื่อลงมติค่ะค่ะเชิญท่านอาจารย์ประเสริฐค่ะระหว่างท่านรอท่านสมาชิกนะคะให้ท่านอาจารย์ประเสริฐได้อภิปรายค่ะท่านประธานครับผมขออนุญาตนิดนึงครับครับผมประเสริฐชีตพงศ์นะครับสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลานะครับผมยังคิดว่าก่อนลงมติเนี่ยคงต้องดูมาตรา17วรรค4ให้ชัดก่อนนั้นนะครับเพราะว่าถ้ามีการลงมติแล้วที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นชอบตามกรรมาธิการเนี่ยวงเล็บ4น่ายังไว้คงเดิมเหมือนที่ท่านประธานถามแล้วก็ทางกรรมาธิการยืนยันว่าคงไว้เช่นนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะขัดกันเองนะครับถ้ายังไงยังขอยืนยันว่าถ้าหากลงมติแล้วเห็นด้วยกับทางที่กรรมการแก้ไขเนี่ยเดี๋ยวในวรรค4คงต้องมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกรรมธิการยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องค่ะอ
เชิญท่านสมาชิกที่อยู่นอกห้องประชุมเข้าห้องประชุมเพื่อลงมติค่ะท่านสมาชิกคะเมื่อเข้าห้องประชุมแล้วกรุณาเสียบบัตรเข้าที่ช่องเสียบบัตรและกดที่ปุ่มแสดงตนค่ะค่ะค่ะท่านวันชัยค่ะระหว่างรอท่านสมาชิกนะคะนิดเดียวครับท่านประธานครับผมเกรงว่าท่านประธานที่เคารพผมวันชัยสอนสิริครับมาตรานี้สำคัญมากครับนะฮะมาตรานี้สำคัญมากที่จะโหวตกันคือในมาตรา17เพราะนั้นที่ท่านสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายแล้วว่าอาจจะก่อให้เกิดความขัดกันในหลายมาตราเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพจริงๆครับจึงอยากให้พิจารณาในมาตรานี้ด้วยความรอบคอบตามที่ท่านสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเห็นว่าถ้ามีวงเล็บ2 3 4เข้ามาแล้วอาจจะมีปัญหาในข้อกฎหมายได้เพราะฉะนั้นจึงกราบเรียนต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอีกครั้งนะครับท่านประธานครับค่ะขณะนี้กรรมธิการกำลังปรึกษาหารือนะคะค่ะท่านสมาชิกที่เข้าห้องประชุมแล้วกดนาเสียบบัตรที่ช่องเสียบบัตรแล้วกดที่ปุ่มแสดงตนด้วยค่ะเชิญคุณหมอเจตค่ะขอบคุณครับท่านประธานผมนายแพทย์เจตศิลาธารานนท์กรรมธิการนะครับท่านประธานผมเสนอให้โหวตเฉพาะมาตรา17วรรค1ก่อนแล้วก็ถ้าต่อไปถึงพิจารณาในวรรค4เพราะว่าผมเองก็ไม่แน่ใจว่าวรรค4ต้องแก้หรือไม่นะครับแล้วก็มาตราอื่นที่เกี่ยวข้องเพราะว่าในขณะนี้เราก็ไม่ทราบชัดเจนว่าผลการโหวตจะออกมาเป็นอย่างไรถ้าผลการโหวตออกมาแล้วมีการยืนตามร่างของกรรมธิการเนี่ยมันก็ต้องไปพิจารณามาตราที่เกี่ยวข้องครับขอบคุณครับท่านสมาชิกคะเรียนขออนุญาตให้กรรมธิการหาหรือให้ชัดเจนไหมคะเพราะว่าถ้าผ่านแล้วเนี่ยคือถ้าผ่านโหวตก็ต้องโหวตทั้งมาตรานะคะท่านกรุณาดูมาตรา17วรรค4ถ้าท่านยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องก็คือหมายความว่าต้องโหวตไปทั้งมาตราค่ะท่านคุณหมอเจตคะเพราะกรรมธิการยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องยกเว้นสมาชิกจะชี้ให้กรรมธิการได้เห็นแต่ท่านสมาชิกก็ไม่ได้อภิปรายในส่วนนี้แต่ท่านกรรมธิการยืนยันค่ะเชิญคุณมาเจตค่ะขอบคุณครับท่านประธานอย่างนี้ครับท่านประธานสมมุติว่าเราจะเอาอย่างนี้ก็ในวรรค4เนี่ยก็คือให้นายกสภาการแพทย์นี่สมมุติในกรณีที่โหวตร่างของกรรมธิการชนะนะครับวรรค4ก็เป็นกรณีที่ให้นายกสภาการแพทย์แผนไทยอุปนายกสภาการแพทย์แผนไทยคนที่1และอุปนายกสภาการแพทย์แผนไทยคนที่2ที่ดำรงตำแหน่งตามมาตรา15วงเล็บ5มันต้องดำรงตำแหน่งตามวาระของกรรมการเพราะว่าในวรรค4ในวรรค4นี่มันก็เขียนจากร่างเดิมที่มันมี15วงเล็บ5เท่านั้นเพราะฉะนั้นในความคิดเห็นผมเห็นเหมือนกับอาจารย์ประเสริฐว่าในกรณีนี้มันจะต้องแก้ให้มันสมบูรณ์เพราะว่าตอนนี้เรามีที่มาของ3ตำแหน่งเนี่ยเราเปลี่ยนไปเพื่อเปิดกว้างขึ้นจากเดิมเนี่ยมัน15วงเล็บ5เท่านั้นแล้ววรรค4เขาก็เขียนให้ล้อกับ15วงเล็บ5เท่านั้นครับค่ะชี้แจงทำไมถึงยืนยันค่ะขอกลับเรียนท่านประธานผมขออนุญาตชี้แจงว่าทำไมถึงยืนยันนะครับก็คือไอ้วรรค4เนี่ยลองสมมุติตัวนายกคือใครนะครับสมมติว่านายกเนี่ยในนี้เขาเขียนเหมือนกับว่าถ้านายกเนี่ยอุปนายกคนที่1คนที่2ให้ดำรงตำแหน่งตามวาระกรรมการตามวงเล็บ5นะคือตามวงเล็บ5เนี่ยคณะตามกับกรรมการตามวงเล็บ5คือผู้ที่เลือกตั้งเข้ามาทั้งหมดนะหมดวาระก็หมดไปเลยนะครับอันนี้ใครเป็นนายกกันแล้วก็หมดเป็นหมดนะครับแต่ถ้าคนนี้เป็นมันจะเป็นคณบดีนะฮะคณบดีถ้าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเนี่ย
มาตรา14จะบอกว่าคณบดีเนี่ยจะหมดไปเนี่ยก็คือเมื่อขาดคุณสมบัตินะครับขาดที่ว่าหรือ14ใช่ไหมฮะ14ขาดคุณสมบัติพ้นสมาชิกเดี๋ยวนะมาตรา14นะ14ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานครับคือถ้าพ้นเป็นคณบดีเมื่อไหร่ก็หมดไปด้วยไม่ใช่ไปหมดไปตามคณะกรรมการหรือไอ้วงเล็บ5นะฮะทั้งที่ตัวเองเนี่ยหมดแล้วก็หมดไม่ใช่ว่าตัวเองหมดไปแล้วแล้วยังเป็นนายกอยู่ได้จนกว่าจะพวกวงเล็บ5หมดด้วยเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ค่ะก็เป็นการยืนยันของกรรมการนะคะว่าถ้าผ่านบาร่านี้ไปแล้วท่านยืนยันว่าถูกต้องค่ะขออนุญาตขอมติเลยนะคะค่ะขอผลผู้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมค่ะท่านประธานครับจำนวนผู้เข้าประชุม99ท่านค่ะท่านประธานครับผมยังขออนุญาตเรียนว่าถ้าหากว่าเป็นการโหวตมาตรา17ทั้งมาตราเนี่ยผมยังติดใจในวรรค4อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าถ้าโหวตมาตรา17ทั้งมาตราแล้วไปครอบคลุมในวรรคที่4ด้วยเนี่ยผมยังยืนยันว่าวรรคที่4ยังต้องแก้อยู่นะครับยังต้องแก้ว่าให้เป็นไปตามกรรมการตามมาตรา15วงเล็บ2 3 4และ5นะครับเพราะฉะนั้นถ้าโหวตทั้งมาตราแล้วไม่ไปพิจารณาในวรรค4เนี่ยผมยังไม่เห็นด้วยนะครับที่จะให้โหวตอยากให้ไปอภิปรายในวรรค4ก่อนนะครับกรรมการยืนยันว่าไม่มีการแก้ไขเมื่อถ้าหากว่าทางกรรมการยืนยันเนี่ยผมยังเรียนว่าคงต้องอภิปรายฮะต้องอภิปรายก่อนนะครับในวรรค4นะครับค่ะกรรมการก็ยืนยันว่าจะไม่แก้นะคะก็อยู่ที่ท่านสมาชิกอาจจะรับหรือไม่รับของมาตรา15 17เนี่ยนะคะเป็นมติของท่านสมาชิกดีไหมคะเพื่อที่จะให้การประชุมรวบรัดขึ้นค่ะถ้าท่านค่ะเนื่องจากกรรมธิการไม่แก้ไขนะคะค่ะก็ขออนุญาตถามมติของมาตรา17นะคะมาตรา17ว่าด้วยการเลือกนายกสภาการแพทย์แผนไทยทั้งสิ้นมี5วรรคกรรมธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความเฉพาะในมาตรา17วรรค1นะคะให้คณะกรรมการเลือกกรรมการที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเดิมร่างเดิมนะคะคณะกรรมการเลือกกรรมการเฉพาะอนุ5ค่ะในมาตรา15กรรมธิการเพิ่มเติมถ้อยคำอนุ2อนุ3อนุ4เข้าไปด้วยนะคะข้อความจึงเป็นดังนี้ค่ะให้คณะกรรมการเลือกกรรมการที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากมาตรา15กรรมธิการเพิ่มอนุ2อนุ3อนุ4เข้าไปด้วยนะคะค่ะจะขอถามมติว่าหากท่านสมาชิกเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการกดเห็นด้วยหากท่านสมาชิกเห็นควรให้คงตามร่างเดิมกดไม่เห็นด้วยค่ะเชิญลงมติค่ะตามร่างเดิมค่ะท่านสมาชิกลงมติครบถ้วนนะคะเรียบร้อยนะคะปิดการลงมติส่งผลด้วยค่ะค่ะจำนวนผู้เข้าประชุม103ท่านเห็นด้วยตามกรรมธิการ35ไม่เห็นด้วย66งดออกเสียง2ค่ะเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการให้คงร่างเดิมค่ะค่ะต่อไปเป็นมาตรา18มาตรา18กรรมธิการไม่มีการแก้ไขนะคะท่านอนุรักษ์ขอสงวนคำแปลค่ะมาตรา18ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยมีวรรคเดียวค่ะเชิญท่านอนุรักษ์ผู้สงวนคำแปลยัตติค่ะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายอนุรักษ์นิยมเวชสมาชิกวุฒิสภาเนื่องจากตัวผมได้มีแปลยติในส่วนของมาตรา15วรรค6นะครับในส่วนกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเลือกกันเองให้เหลือ1คนนะครับซึ่งที่ประชุมสภาเนี่ยไม่ไ
ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมแปรยตินะครับเพราะฉะนั้นมันมีมาตราที่เกี่ยวเนื่องกันกับตรงนี้นะครับก็คือมีมาตรา18มาตรา19นะครับท่านประธานมาตรา20มาตรา21มาตรา22นะครับซึ่งเป็นเกี่ยวข้องกันตรงนี้นะครับผมไม่ติดใจนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อเป็นประหยัดเวลาของสภานะครับในส่วนที่ผมแปรยติในส่วนของมาตรา34เนี่ยท่านกรรมาธิการได้เห็นชอบในหลักการส่วนใหญ่นะครับในเรื่องอายุใบอนุญาตเป็น5ปีนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ติดใจนะครับเห็นด้วยกรรมาธิการและในส่วนของมาตรา61ที่ผมแปรยติไว้นะครับในส่วนที่ให้ตัดเรื่องนายกสมาคมแพทย์แผนไทยประเทศไทยผมไม่ติดใจแล้วนะครับเพื่อให้ประหยัดเวลาของสภาในการพิจารณาผ่านกฎหมายฉบับนี้กราบขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะมาตรา18ไม่กรรมาธิการไม่มีการแก้ไขนะคะผู้สงวนคำแปลไม่ติดใจผ่านนะคะมาตรา19ค่ะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไขท่านอนุรักษ์ขอสงวนคำแปลเช่นเดียวกันและไม่ติดใจผ่านนะคะค่ะมาตราต่อไปเชิญเลขาธิการค่ะมาตรา20มีการแก้ไขมีผู้สงวนคำแปลยติค่ะมาตรา20ว่าด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยมี2วรรคกรรมธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรค2ของมาตรา10มาตรา20ค่ะมีผู้สงวนคำแปล2ท่านคือท่านวันชัยและท่านอนุรักษ์ท่านอนุรักษ์ไม่ติดใจหรือท่านวันชัยคะเชิญท่านวันชัยสอนสิริค่ะท่านประธานที่เคารพกับผมวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภากราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าในมาตรา20เนี่ยเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการซึ่งตามร่างนั้นกำหนดไว้3ปีผมกราบเรียนต่อที่ประชุมว่าปกติแล้วสภาวิชาชีพนั้นเวลาร่างกฎหมายเนี่ยมักจะล้อกันมากับสภาวิชาชีพอื่นสภาสถาปนิก3ปีแพทย์สภาอาจจะ2ปีแต่ส่วนใหญ่ระยะหลังเนี่ยมา3ปี3ปีแล้วก็ล้อกันมาอย่างนี้ตลอดจากประสบการณ์ที่ผมเนี่ยเป็นกรรมการสภาวิชาชีพมาเนี่ยหลายสมัยกราบเรียนต่อท่านประธานว่าวาระการดำรงตำแหน่งเพียง3ปีเนี่ยผมเห็นว่าเป็นวาระที่สั้นเกินไปยิ่งสภาวิชาชีพใหม่ๆอย่างแพทย์สภาแพทย์แผนไทยเนี่ยครับกว่าจะเข้าที่เข้าทางครับท่านประธาน1ปีกรรมการกว่าจะรู้จักกันหมดกว่าจะเริ่มทำงานเข้าขากันปีหนึ่งเพราะเดือนหนึ่งประชุมกันครั้งหนึ่งเดือนประชุมกันครั้งหนึ่ง12เดือนครับ12ครั้งเจอกันบางทีเดือนละครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเข้าที่เข้าทางครับและงานที่จะมันจะขับเคลื่อนไปด้วยเข้าขากันในระบบที่รู้อกรู้ใจและสามารถทำงานไปด้วยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยใช้เวลาอีกหนึ่งปีพอหนึ่งปีเท่านั้นแหละครับท่านประธานครับเตรียมจะหมดวาระจะเลือกตั้งแล้วครับยังเก่งก็อยู่แค่อีก6เดือนอีก6เดือนหลังเริ่มหาเสียงกันใหม่แล้วครับสภาวิชาชีพอื่นๆเนี่ยยังไงผมไม่แน่ใจหรอกครับแต่อย่างสภาทนายความผมเนี่ยเริ่มประมาณสัก6เดือนหลังนี่เราก็จะเริ่มหาสงหาเสียงกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมุ่งมั่นในการทำงานจริงๆเนี่ยมันแค่ปีครึ่งผมจึงบอกว่าไม่จำเป็นเลยที่จะไปล้อสภาวิชาชีพอื่นๆเอา4ปีไปเลยครับจะได้ทำงานเข้าที่เข้าทางสัก2ปีเสร็จพอ2ปีเสร็จเนี่ยงานมันก็จะเดินแล้วก็จะพัฒนาไปแล้วก็ตอนนี้ผมดูพ.ร.บ.กองประกอบโรคศิลป์เนี่ยกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งเขาก็ให้4ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะ